นี่เราก็อยู่กันที่บ้านรักไทยอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยด้วยความที่ผมเนี่ยอยู่บ้านรักไทยมาหลายวันแล้วผมรู้แล้วว่าไหนที่ถ่ายรูปสวยบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยหมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านที่ปรากฏร่องรอยทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวจีนอยู่นานไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายการสร้างอาชีพภายในชุมชนที่ไม่ต้องไปไหนไกลบ้านแต่มีเอกลักษณ์ของที่นี่เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของชาทุกคนเพราะที่นี่เนี่ยบ้านรักไทยชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะนิยมในการปลูกไร่ชากันเต็มไปหมดเลยซึ่งนอกจากกลิ่นอายความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวจีนอยู่นานแล้วที่นี่เนี่ยเขายังมีศาลเจ้าพ่อมังกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในชุมชนนับถือกันเป็นอย่างมากและนับถือกันมายาวนานแล้วถ้าใครมาบ้านรักไทยก็อย่าลืมเข้ามากราบไหว้ขอพรกันได้นะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับรายการเกาะล้อพาเที่ยวเดี๋ยววันนี้เนี่ยด้วยความที่ผมเนี่ยอยู่บ้านรักไทยมาหลายวันแล้วผมรู้แล้วว่ามุมไหนที่ถ่ายรูปสวยบ้างเดี๋ยวผมจะไปเช่าชุดเป็นชุดจีนแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆกันจะมีมุมไหนบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยเรื่องชุดหรอใช่พี่ชุดไหนอะให้พี่ช่วยผมเลือกหน่อยดิเขาบอกว่าเป็นเสื้อองค์ชายอันนึงกับอันนี้เสื้อที่เพย์นิ่งแหงใส่เอาไหนดีอันนี้ที่ผมลองอันนี้กับก็ได้ครับเดี๋ยวลองอันนี้กันนี่ทุกคนเดี๋ยวลองชุดตัวนี้กันพี่โจ๊กแต่งเปล่าไม่เอานี่พี่มีชุดนี้เลยนะนี่ใช่เลยอันนี้เลยสีแดงแรงฤทธิ์ฉันจะเป็นอันนี้แวมไพร์พูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะไม่เอาโอเคผมก็ได้แล้วงั้นน่ะจะใส่ทับหรือว่าถอดเสื้อคะถอดเสื้ออะไรกันพี่เดี๋ยวปาล์มใส่ด้วยนี่เอ้าไม่ได้อยู่ในแผนนั้นไปสาวใช้ไปคอนเทนต์หน่อยไปคอยสื่อผมถือของถ่ายในรถเดบิวไม่ต้องเขินรู้ว่าอยากแต่งไม่อยากเอาอันนี้ใช้อยากอะใช่ใช้ที่ไม่มีอะเนาะพี่หนูใส่อันนี้ก็ได้เนี่ยเป็นแบบผู้หญิงแก่นๆนะอันนี้แหละคะนี่มีพาร์ทด้วยอุ้ยเอาแบบแก่นๆแก่นๆแก่นๆคืออะไรพี่แบบเรียบร้อยอ่ะหนูต้องแบบพร้อมแบบกระเนี่ยถลกกระโปรงหายใจบ่ออกแน่นเหรอทุกคนอะไรก็ไม่รู้ฉันมาทำรายการฉันไม่คุมพวกแกฉันก็ต้องมาใส่ชุดแบบนี้อีใช่พี่มันเป็นบทพี่และตอนนี้เรากำลังเดินทางโดยการขับรถเช่าของไร่เฉินฟงรีสอร์ทบ้านรักไทยไปยังจุดถ่ายรูปที่แรกกันนะครับจะสนุกและได้ภาพสวยแค่ไหนตามไปกันเลยเราจะไปทัวร์ถ่ายรูปกันทุกคนนี่แปลงโฉมมาเรียบร้อยอันนี้ท่านคีแกนนะคะขอให้ทุกคนเรียกว่าท่านคีแกนเอ้ยสวัสดีครับเอาไอ้พ้นจากตรงนี้ก่อนสิมันจะตกลงโอ้ยตรงไปเนี่ยมันก็มีทางไปวันนี้ที่แรกที่เราจะไปก็คืออ่างเก็บน้ำหมู่บ้านรักไทยหรือเขื่อนในมอกที่ชาวบ้านหลายๆคนเรียกว่าทะเลสาบ
บริเวณนี้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภคและใช้ในไร่สวนของชาวบ้านตลอดระยะเวลา1ปีนอกจากนี้อ่างเก็บน้ำยังมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศของหมู่บ้านให้มีความเป็นธรรมชาติเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวและถ่ายรูปอีกด้วยพวกเจ้าชอบม้าเล็กของข้าหรือไม่นินจอดโอเคไปในท่านเชิญลงค่ะเดี๋ยวข้าจะถ่ายรูปให้ในท่านเองได้เลยถ่ายรูปกับม้าเล็กของข้าหรือไม่ไม่ข้าอยากให้ในท่านถ่ายวิวอ๋อริมน้ำริมน้ำใช่ในท่านถ่ายรูปริมน้ำกันดีกว่าอุ้ยหมังเช้ามาท่านริมน้ำไหมบอกว่าชื่อโจ๊กจูลี่โจ๊กโจ๊กจูลี่ชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปโจ๊กจูลี่เรามาถ่ายรูปริมน้ำกันดีกว่านี่ศาลานี่เลยข้าตกน้ำไปนายท่านช่วยข้าด้วยนะมุมนี้ยังหล่อเหลาเอาการธรรมดาเนี่ยนะหนึ่งสถานที่ต่อไปเราจะไปถ่ายรูปกับร้านเท่ๆอย่างร้านชาสารักไทยตัวบ้านเนี่ยตกแต่งสไตล์จีนทุกอย่างเนี่ยดูสวยและลงตัวไปหมดกับบรรยากาศของบ้านรักไทยผมกับพี่โจ๊กก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปตรงจุดนี้ไอ้ผมจะไปจอดข้างๆม้าเหล็กพี่จอดซ้อนคันไปเลยปิดทางเฮ้ยล้อมันจะเข้าหลุมไปเนี่ยไปพี่ลงก่อนดิพี่ลงก่อนเดินตามทางมาเรื่อยๆก็จะพบกับจุดถ่ายรูปหลายจุดเลยครับแต่ที่พลาดไม่ได้สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็ต้องตรงนี้เลยสะพานสไตล์จีนของคูน้ำรักไทยรีสอร์ทที่สร้างขึ้นอยู่ติดทะเลสาบมาเที่ยวบ้านรักไทยเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปจุดนี้กันนะครับรอบๆวิวก็ดีด้วยผมเห็นไปแบบเห็นบ้านเมืองเห็นภูเขาอะไรเงี้ยข้างบนก็ถ่ายได้นะคือถ่ายได้2จุดเลยเนี่ยสวยเนาะใช่เฮ้ยตรงนี้สวยมากอยู่ริมน้ำด้วยนี่ถ้าเป็นช่วงเย็นกว่านี้แล้วมีพวกเรือเขามาแล่นอยู่กลางน้ำนี่น่าจะสวยกว่านี้อะจัดเลยป่ะไปจัดให้และนี่นะครับทุกคนก็คือที่ถ่ายรูปที่สุดท้ายของเราก็คือไร่ชาเฉินฟงรีสอร์ทครับผมนี่เป็นไงมุมถ่ายรูปฟิลลิ่งเหมือนอยู่ที่ประเทศจีนเลยอันนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำนะคือที่เนี่ยครบจบจริงๆทุกคนเป็นทั้งรีสอร์ทด้วยและเห็นชุดที่ผมเช่ามานี่ไหมผมก็เช่ามาจากที่นี่นะครับผมที่นี่เขามีเสื้อให้เลือกหลากหลายแบบเลยก็ลองแวะมาเลือกกันได้นะครับผมและวิวดีมากบรรยากาศเย็นๆกับบรรยากาศไร่ชาแบบนี้ต้องมาที่นี่นะครับเฉินฟงรีสอร์ทที่ถ่ายรูปที่สุดท้ายของเราเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินร้านซุกี้เจ้าดังกันครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยเชี่ยๆ I don't understand you know I can บอกชื่อป่านชื่อซื่อปาบุญจินปาบุญจินตื้อป้อยกายป้อยกายถึงแล้วนะทุกคนกับร้านที่ผมเนี่ยจะแนะนำให้ทุกคนมากินกันเลยจี้หลีเรสตอรองนะครับผมความพิเศษของร้านนี้เนี่ยคือร้านนี้เนี่ยเป็นร้านแรกที่เปิดในบ้านรักไทยเลยและเมนูที่เด็ดของเขาเนี่ยก็คือซุกี้ครับผมเป็นซุกี้ยูนานจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันครับชิมนี่เป
ป็นไงทุกคนเมนูที่ผมสั่งมาน่ากินใช่ไหมล่ะผมเขาบอกกันนะความเป็นมาร้านนี้นะเขาเปิดมามากกว่า20ปีแล้วเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารเจ้าแรกของบ้านรักไทยเลยและนี่ทุกคนเมนูที่ผมสั่งมานะก็จะมีเป็นหมั่นโถอันนี้เนี่ยเขาก็จะทำแบบสดใหม่ทุกๆวันอันนี้เนี่ยก็จะเป็นขาหมูยูนานนะครับผมอันนี้กลิ่นหอมมากและนี่ครับผมที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์ทีเด็ดที่ใครมาเนี่ยก็ต้องมาชิมก็ต้องนี่เลยครับสุกี้ยูนานครับผมนี่มันไงโอ้ยน่ากินมากดูนี่ตรงนี้ทุกคนเขาก็จะมีทั้งหมูแฮมนะแล้วก็จะมีเป็นไข่ยัดไส้ข้างล่างทุกคนก็จะมีเป็นในส่วนของซี่โครงหมูแล้วก็มีเป็นไก่ดำนะครับผมนี่เขาก็จะมีน้ำจิ้มสุกี้ให้แบบนี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ารับประกันเรื่องของความอร่อยนะทุกคนเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเปิดมามากกว่า20ปีแล้วแล้วทุกเมนูเนี่ยก็คือมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเพราะฉะนั้นทุกเมนูเนี่ยต้องอร่อยแน่นอนมางั้นเรามาลองเมนูชูโรของเขากันก่อนเลยครับกับนี่เลยนี่สุกี้นี่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเขาจะมีความเข้มข้นมากนะทุกคนหอมมากอ่ะจัดไปเลยครับอร่อยมากทุกคนผมบอกเลยว่าซุกี้ยูนานอ่ะจะไม่เหมือนกับซุกี้ทั่วไปที่เรากินคือรสชาติเนี่ยกำลังดีเลยน้ำจิ้มเนี่ยจะแบบไม่ได้หวานมากแต่ว่าความเข้มข้นความเข้าความเผ็ดความคือเรียกว่าถึงเครื่องอ่ะแล้วพอมากินกับในส่วนของไข่ยัดไส้อ่ะที่มันมีความหวานมีความหอมแล้วก็แบบนุ่มๆอร่อยเลยทุกคนนี่มีฟองเต้าหู้อะไรนะคือมีของให้เลือกหลากหลายเลยนี่พี่เขาบอกนะว่าที่เด่นเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของไก่ดำมันจะอยู่ล่างๆหน่อยไอ้นี่ไงไก่ดำนี่ผมลองกันเลยลองกับน้ำจิ้มแล้วกันมาอยากรู้เหมือนกันว่าไก่ดำรสชาติมันจะแบบแตกต่างยังไงนุ่มนะทุกคนคือแบบนุ่มเลยเป็นเนื้อไก่ที่แบบนุ่มมากๆเลยอ่ะโหพี่ผมว่านะถ้าตอนแบบมืดๆกินอย่างนี้ริมน้ำนะฟินมากเลยอ่ะนี่แล้วก็มีนี่อีกทุกคนเดี๋ยวเมนูนี้จะน้อยใจขาหมูยูนาครับผมบอกกันนะว่าเปื่อยแล้วก็อร่อยแน่นอนครับนี่นี่ดูเนื้อนี่เป็นไงโอ้ยอิจฉาดิอิจฉาดินี่ผมลองจุ่มกับตัวนี้เลยซอสว้าวดูนี่สิครับสุดยอดฟินมากพี่ผมบอกเลยฟินมากตัวขาหมูเนี่ยผมบอกนะความนุ่มเนี่ยมันจะไม่ได้นุ่มมากมันจะมีความแบบให้เรามีเท็กซ์เจอร์ได้เคี้ยวหน่อยแต่ที่ดีมากๆเลยเนี่ยคือกลิ่นทุกคนกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นเครื่องปรุงเขาเนี่ยมันเข้มข้นแล้วมันหอมมากเลยส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่เคยกินแบบขาหมูที่เป็นแนวประมาณนี้นะอันนี้วิธีการปรุงเขาเนี่ยคือแบบว่าค่อนข้างเฉพาะตัวเลยก็คือไม่แปลกใจเลยทุกคนว่าทำไมร้านนี้เนี่ยถึงเปิดมาได้มากกว่า20ปีนะแล้วเรื่องวัตถุดิบเนี่ยผมบอกเลยว่าเขามีความสดใหม่มากอย่างผักเนี่ยเขาเคลมเลยว่าปลูกเองสดใหม่ทุกวันออร์แกนิกแน่นอนนะครับผมก็มาชิมกันได้กับที่จี้หลีเรสตอรองนะครับผมเขาจะมีในส่วนของ Facebook Fanpage ด้วยก็สามารถไปติดตามกันได้นี่เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวผมขอตัวไปทานอาหารอร่อยๆกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าหาของฝากกลับบ้านกันมาพี่ๆเรามากินกันดีกว่ากับสุกี้ยูนานนี่ว้าวกินอาหารจนอิ่มแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกเมนูเนี่ยอร่อยจริงๆทุกคนนั่งกินชิลจนแสงใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเราออกไปหาซื้อของฝากกลับกรุงเทพกันโหเต็มอิ่มเลยทุกคนกับร้านจี้หลีนะบอกเลยว่าให้เยอะแล้วก็อร่อยจริงๆใครมาเนี่ยต้องมาแวะกันเลยผมเนี่ยบอกเลยเสียดายมากที่พรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วแต่ว่าเราจะกลับไปมือเปล่าได้ยังไงคนที่บ้านเราเขาอยากได้ของฝากนี่เลยครับผมตรงนี้เนี่ยเขามีตลาดที่เราสามารถหาซื้อของฝากได้เพียบเลยผมได้เซอร์เวย์มาแล้วว่าจะซื้ออะไรบ้างเนี่ยตามผมมาเลยครับมานี่นะมันไม่ได้มีแค่ร้านที่ขายของฝากนะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านเช่าชุดเหมือนกันที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้มีร้านเดียวมีหลายร้านเลยนะพวกร้านชากาแฟคาเฟ่ร้านอาหารเนี่ยก็จะอยู่โซนนี้หมดเลยตรงนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าแบบ
เป็นจุดที่มาที่เดียวได้ครบจบเฮ้ยร้านนี้มีเช่าจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะอุ๊ยนี่ชานี่แหละสิ่งที่เรากำลังตามหามีให้ชิมไหมครับมีค่ะเพื่อนผมบอกว่ายอดน้ำค้างกับอู่หลงอร่อยพี่ผมลองตัวนี้ได้ไหมอยากลองตัวนี้ชาทำไมเขาถึงเรียกว่าชายอดน้ำค้างเหรอพี่เป็นชาที่เก็บได้แค่ช่วงหน้าหนาวค่ะแล้วก็เก็บได้แค่ช่วงเช้าๆที่มีน้ำค้างนะคะเขาซีเรียสกันขนาดนั้นเลยเหรอพี่เรื่องชามันจะได้รสชาติที่แตกต่างออกไปชายอดน้ำค้างเหรอแล้วก็มีกลิ่นรสสัมผัสมันจะไม่เหมือนกันเป็นพันอะไรครับชานี้เป็นพันอูหลงค่ะอูหลงเหมือนกันค่ะเป็นอูหลงเหมือนกันส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นอูหลงเหมือนกันแต่ว่าวิธีการเก็บช่วงเวลาที่เก็บก็คือต่างกันใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเป็นหมื่นลี้ก็จะอกกับดอกหมื่นลี้เป็นดอกที่อ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นดอกที่มีแค่ช่วงหน้าหนาวเหมือนกันค่ะนี่ทุกคนผมเพิ่งรู้ว่าแบบชานะถึงจะเป็นชาประเภทเดียวกันแต่ว่าวิธีการเก็บวิธีการเอามาแปรรูปอีกทีเนี่ยถ้าแค่แตกต่างกันชื่อชาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเลยแต่ว่านี้เนี่ยเขาละเอียดมากเลยนะพี่คือแบบว่าต้องเก็บช่วงที่มีแบบน้ำค้างอ่ะใช่ค่ะแจวแจวแจวอุ๊ยตกนี่นี่ครับนี่จะเป็นยอดน้ำค้างยอดน้ำค้างเดี๋ยวลองให้ชิมหมื่นลี้เพิ่มไหมหมื่นลี้ชื่ออย่างกับหนังจีนนี่อันนี้นะครับผมเป็นชายอดน้ำค้างนะแต่หอมนะพี่หอมมากเลยอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นชากลิ่นยอดน้ำค้างเช้าๆอย่างเงี้ยจะไม่ได้ผสมแต่ว่าไม่เหมือนกับอูหลงปกตินะไม่เหมือนกับอูหลงปกติไม่มีผมอยู่ที่นี่เนี่ยผมกินอูหลงมาเยอะอันนี้เนี่ยคือไม่เหมือนกันแตกต่างกันเลยน้ำไม่ร้อนแล้วดื่มชาจะทำให้ท้องผูกไม่ได้ต่างแค่กลิ่นนะพี่รสชาติก็ต่างนะอันนี้นะทุกคนก็เป็นเหมือนแบบว่าชาที่เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มกินนะเป็นชายอดน้ำค้างคือกินง่ายมีความหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยนุ่มละมุนนะทุกคนแล้วก็มีหมื่นลี้อ่ะหมื่นลี้หอมหมื่นลี้เป็นเขาเอาไปทำอะไรนะหมักกับดอกหมื่นลี้ใช่ไหมอบค่ะอบกับดอกหมื่นลี้เห็นพี่บอกว่าชาต้องอะไรนะครับกินร้อนๆอ่ะพี่ใช่ค่ะถ้าไม่ร้อนจะทำให้ท้องผูกได้จริงเหรอครับน้ำชงชาก็ต้องร้อยองศาค่ะแบบต้องเดือดแบบร้อยองศาอ๋อนี่คือจากผู้รู้จริงนะผู้ที่แบบว่ามีประสบการณ์กับชาเพราะเขาก็ทำร้านขายชานั่นแหละใช่ค่ะครับอันนี้หมื่นลี้เนาะใช่ค่ะหอมหมื่นลี้หอมไปไกลถึงหมื่นลี้เฮ้ยไม่เหมือนกันอีกแล้วไม่เหมือนอันนี้เนี่ยไม่เหมือนกับอูหลงเลยไม่เหมือนกับตัวยอดน้ำค้างแล้วก็ไม่เหมือนกับอูหลงปกติอันนี้มันจะมีหอมเป็นตัวดอกหมื่นลี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะดอกที่เกิดแบบว่ามีแค่ช่วงหน้าหนาวผมอธิบายความหอมไม่ได้จริงๆคือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆอ่ะแต่ว่าหอมนี่นะโอเคอร่อยเลยครับผมนี่หอมมากชาที่นี่เนี่ยมาแล้วต้องซื้อกลับไปแล้วก็ไม่ได้มีแค่ชาอูหลงนะมีพวกชามะลิด้วยมีชากุหลาบด้วยนะครับผมแต่ที่นี่ก็จะเด่นเป็นอูหลงเนาะส่วนใหญ่แล้วอูหลงเบอร์12อะไรเนี่ยคือเขาละเอียดมากเลยนะครับผมในเรื่องชาพิถีพิถันผมเอานี้อันใหญ่หนึ่งอันนี้อันใหญ่หนึ่งนะครับครับขอบคุณนะครับนี่ทุกคนไว้มาซื้อกันได้นะครับแม่ค้าใจดีแล้วก็ลดราคาให้เยอะมากเลยพี่ฝากร้านนะครับฝากร้านพิงดอยบ้านรักไทยด้วยนะพิงดอยบ้านรักไทยแวะมาซื้อกันเยอะๆนะครับผมทุกคนพักไล่ชากังฟูด้วยค่ะอุ้ยมีห้องพักด้วยนี่ได้ชากังฟูที่เราไปพักกันไงทุกคนก็คือเป็นเครือเดียวกันเลยใช่ค่ะแล้วก็มีท่าเรือชนฟงฝั่งนู้นด้วยนะคะเป็นของร้านนี่เป็นไงมีทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ของกินร้านกระทะด้วยนะคะพิงดอยฝั่งนู้นที่สันเขื่อนของกินของฝากที่พักที่เที่ยวมีครบนะครับผมแหมของฝากก็ได้ครบและกลับได้แบบเขาเรียกว่าอิ่มใจแล้วมีของไปฝากแล้วทุกคนแต่ว่าก่อนเราจะจากกันเดี๋ยวเราไปนั่งรถ3ล้อจิบบรรยากาศกันดีกว่าครับไปความประทับใจนะทุกคนตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ก้าวเท้ามาที่บ้านรักไทยผมรู้สึกได้เลยว่าเราได้มาพักผ่อนสมองชิลๆกับอากาศเย็นๆได้ชมไอหมอกเช้าๆล่องเรือยามดึกที่สวยงามได้กินอาหารท้องถิ่นที่อร่อยมากๆและยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นมิตรสุดๆบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆครับกับที่นั่งรถมาพันกว่าโค้ง
ำหรับวันนี้ผมคีแกนพันไมขอตัวลาไปก่อนชุบสวัสดีครับ